สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับพี่สิงห์อีกครั้งนึงแล้วนะครับในรายการยิ่งรู้มากยิ่งอยากใช้ Quick Tips นะครับรายการที่จะมาแชร์ความรู้แล้วก็เทคนิคการใช้งานสินค้าต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองและเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยครับพี่สิงห์ก็จะมีเทคนิคการใช้งาน Keynote บน Mac นะครับที่จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับโอเคอันดับแรกเราก็เปิดแอป Keynote ขึ้นมาก่อนละกันนะฮะตอนนี้ Keynote เวอร์ชันใหม่เขาก็จะมีเทมเพลตสวยๆให้เลือกเยอะเลยนะครับตอนนี้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเลือกแบบธรรมดาเบสิกไว้นะครับสำหรับเทคนิคในวันนี้ครับเราจะพูดถึงเรื่องของการตั้งค่าแล้วก็การใช้คำสั่งต่างๆให้เราทำงานได้เร็วขึ้นนั่นแหละครับอันดับแรกเนี่ยครับสังเกตได้ว่าเจ้าตัว Keynote เนี่ยครับมันจะมีเครื่องมืออยู่เฉพาะที่เราต้องการจะใช้จริงๆแล้วก็ส่วนอื่นที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยครับมันก็จะถูกซ่อนไว้ตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมนูบาร์ด้านบนหรือว่าพวกอะไรต่างๆที่มันซ่อนอยู่ตรงนี้ครับถ้าเกิดเราคลิกประตูอะไรมันก็จะเปลี่ยนออกมาแบบนี้ถูกไหมครับเอาล่ะเราลองมาดูเครื่องมือนะครับเราอาจจะปรับแต่งตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับแถบด้านบนพวกนี้เอาเครื่องมือที่เราใช้บ่อยๆนะครับเอามาตั้งไว้โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่สิงห์ก็มักจะใช้แบบนี้นะครับอันดับแรกให้เรามาที่คำว่า view นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างจะมีคำว่า customize toolbar นะครับแถบเครื่องมือสังเกตได้ว่ามันก็จะมีเครื่องมืออะไรที่เราต้องการจะใช้อ่ะครับที่เรามักจะใช้บ่อยๆเนี่ยเราสามารถที่จะเรียกขึ้นมาใส่ไว้ข้างบนนี้ให้เรามองเห็นได้ง่ายๆนะฮะโดยปกติแล้วก็เรื่องของการปรับขนาดตัวหนังสือนะครับปรับขนาดฟอนต์ให้ใหญ่หรือเล็กมันจะมีตัวนี้ด้วยครับตัวที่ทำเป็นตัวหนังสือตัวยกอะครับยกกำลังซูเปอร์สคริปต์กับซับสคริปต์เนี่ยครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็น Keynote นะครับเราทำ Presentation โดยปกติแล้วพี่สิงห์ก็จะไม่ค่อยใช้ตัวนี้มีคำว่า Mark นะครับ Instant Alpha คำว่า Add Slide เนี่ยครับโดยส่วนตัวเราจะไม่ใช้ก็ลากออกได้เลยนะหรือคำว่าซูมว่าปกติการซูมเนี่ยครับเดี๋ยวขอทำให้ดูนะฮะการซูมเนี่ยที่เอาออกไปเพราะว่าเราสามารถใช้2นิ้วกลางนิ้วออกเพื่อซูมหุบนิ้วเข้าเพื่อซูมเอานี่เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเจ้าตัวเครื่องมือซูมตรงนี้พี่สิงห์ก็เลยเอาออกไปเลย Customize Toolbar กันอีกรอบหนึ่งมีอะไรอีกครับที่เรามักจะใช้กันบ่อยเรื่องของการเลือกสีพี่สิงห์ก็จะใช้ประมาณนี้เอาล่ะเดี๋ยวลองทำให้ดูนะครับอันนี้ขออนุญาตลบทิ้งไปก่อนการปรับแต่งขนาดตัวหนังสือนะครับปกติแล้วเวลาที่เราต้องการที่จะเพิ่มไซส์ตัวหนังสือบน Keynoteนะฮะเราก็อาจจะต้องคลิกอันนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มาเลือกที่ text แล้วก็ปรับตั้งค่าตรงนี้กันถูกต้องไหมฮะใช่สิเครื่องมืออยู่ตรงนี้โอเคแต่ถ้าเกิดว่าเราเพิ่มเจ้าตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะครับให้เราคลิกเครื่องมือที่เราต้องการจะปรับไซส์ก่อนเราสามารถคลิกตรงนี้ได้เลย bigger or smaller ตัวนี้ครับก็ช่วยลดขั้นตอนไปได้หนึ่งอย่างละเรื่องถัดไปการเปลี่ยนสีนะฮะที่เราเรียก color ขึ้นตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยโดยปกติถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนสีเราก็ต้องเข้ามาที่ format ด้วยเหมือนเดิมถูกไหมครับแล้วก็มาที่ text color นะครับนี่ไงเราอยากจะเลือกสีอะไรเอาใหม่เดี๋ยวพี่สิงห์คลิกตรงนี้มาที่ color เร็วกว่าไหมครับถัดมาเรื่องของ Mark นะครับเรื่องของ Mark กับ Instant Alpha อันนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการจัดการรูปภาพแล้วครับรูปภาพที่เราเอามาใส่เดี๋ยวขอหารูปภาพมาก่อนมันจะมีคลิปหนึ่งครับที่พี่สิงห์สอนเรื่องของการใช้ Keynote เพื่อการไดคัทรูปภาพนะฮะเราจะไดคัทรูปภาพเพื่ออะไรสังเกตดูนะครับว่ารูปภาพที่พี่สิงห์เอามาใส่เนี่ยมันจะมีพื้นสีขาวแล้วก็บังตัวหนังสืออยู่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาการจัดการวางตำแหน่งอะไรต่างๆเนี่ยมันดูไม่ค่อยถนัดเราก็เลยจำเป็นจะต้องใช้เมนูที่ชื่อว่า Instant Alpha ที่อยู่ใน
image เนี่ยครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราแอดเครื่องมือออกมาให้เราหาใช้ง่ายๆแล้วนะครับก็คือตัว Instant Alpha ตัวนี้นะฮะเราก็แค่มาลากพื้นหลังตรงนี้ออกแล้วเจ้า Mark ล่ะ Mark ตัวนี้ก็เป็นเรื่องของการประสานรูปภาพอีกสักอย่างหนึ่งหรือว่าการไดคัตอีกแบบนึงอะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะฮะสมมุติว่าเราอยากจะได้แค่ iPhone เครื่องสีม่วงเนี่ยครับเราก็เลยจำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Mark ตัวนี้แหละครับแต่ก่อนอื่นเราจะต้องสร้างวัตถุขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อ Mark จุดที่เราต้องการนะฮะโจทย์ก็คือเราอยากได้แค่ iPhone สีม่วงตัวนี้เราก็สร้างเชฟมาอันนี้เดี๋ยวทำให้ดูคร่าวๆนะครับจริงๆแล้วผมมีทำคลิปสอนแบบละเอียดไปด้วยแล้วนะครับเรื่องของการใช้ Keynote สำหรับการไดคัตเนี่ยฮะเรามีวัตถุ2วัตถุเราต้องการจะเลือกแค่ iPhone เครื่องสีม่วงนะครับก่อนหน้านี้เราอาจจะต้องมาหาเมนูที่ซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับตรงคำว่า Format แล้วก็มา Image ใช่ไหมครับแล้วก็ Mark with Selection ตรงนี้ไม่เอาละตอนนี้เราไล่คำว่ามาร์คออกมาอยู่ข้างนอกแล้วเราก็แค่กดเลยครับดันเรียบร้อยเราก็ได้แค่ iPhone เครื่องสีม่วงมาแล้วอันนี้คือเครื่องมือที่เราปรับแต่งออกมาด้วยตัวเองให้เป็นสไตล์เรานะครับแล้วก็ช่วยให้เราใช้งานได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองถัดมาครับความเจ๋งของเจ้า Keynote เนี่ยมันจะมีเรื่องของการช่วยนะครับเครื่องมือช่วยจัดเรียงตำแหน่งสังเกตมั้ยครับว่าตอนนี้เนี่ยมันจะมีเส้นสีเหลืองเป็นเส้นช่วยเล็งนะครับว่ารูปภาพตัวนี้เนี่ยครับกับตัวหนังสือตัวนี้เนี่ยมันอยู่กึ่งกลางของกันและกันแต่เราอยากให้มันอยู่กึ่งกลางภาพครับแล้วเราจะวัดยังไงนะฮะเพราะว่าเส้นสีเหลืองเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องมาลากไปเรื่อยๆจนกว่าจะมาเจอเส้นสีเหลืองใช่ไหมครับเส้นช่วยเล็งตกลงเส้นนี้มันอยู่กึ่งกลางรูปภาพ iPhone หรือว่าอยู่กึ่งกลางของสไลด์เราก็ต้องเล็งด้วยตัวเองใช่ไหมครับเอาใหม่ใช้เมนูตัวนี้ครับสังเกตความเปลี่ยนแปลงไหมครับตอนนี้บนหน้าจอมีแบบบรรทัดขึ้นมาแล้วให้มามุมบนซ้ายนะครับมุมบนซ้ายสัญลักษณ์ตรงนี้สัญลักษณ์นี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาหาคำว่า ruler เนี่ยครับมันจะมีให้โชว์หรือว่าให้ซ่อนไปนะครับจริงๆเมื่อกี้ที่กดก็คือ command r ครับมันจะเป็นการซ่อนแล้วก็การโชว์แม้บรรทัดขึ้นมาเอาล่ะอย่างที่บอกคือเราอยากจะรู้ว่าไอ้ตัวหนังสือตัวนี้มันอยู่กึ่งกลางสไลด์จริงๆหรือว่ากึ่งกลางรูปภาพนี้นะครับวิธีการง่ายๆลากเส้นลงมาครับจากไม้บรรทัดเอามาไว้ที่เซนเตอร์สมมติว่าประมาณนี้มันกลางแล้วนะครับเนี่ยเราอยากให้กลางแบบนี้จริงๆหรือว่าอยากจะให้วางอยู่บนเส้นกลางก็ทำได้ตัวหนังสือiPhone เครื่องนี้ก็ด้วยเหมือนกันนะครับกลางจริงๆสังเกตนะครับว่ามันจะมีเวลาที่เราคลิกลากเนี่ยครับมันจะมีเส้นอยู่3ส่วนเส้นกึ่งกลางเส้นขอบซ้ายแล้วก็เส้นขอบขวานะฮะที่มันจะบอกเราว่าเนี่ยอย่างเงี้ยครับขอบซ้ายอยู่ที่เลข100อันนี้มันก็ช่วยให้เราจัดวางได้ง่ายมากขึ้นอ๋อใช่ตรงไม้บรรทัดเนี่ยครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปตั้งค่าไม้บรรทัดนะครับไม้บรรทัดน่ะเลข0มันจะไปอยู่ตรงฝั่งซ้ายนะฮะแบบนี้ทำให้ดูมาที่คำว่า Keynote ด้านบนนะครับมาที่คำว่า Preference มันจะมีเมนูที่ชื่อว่า Ruler เนี่ยครับเราตั้งค่าหน่วยก็ได้นะครับว่าไม่ว่าเราจะให้เป็น point เป็นนิ้วหรือว่าเป็นเซนติเมตรในส่วนนี้เนี่ยใช้เป็น point ละกันนะครับมันจะมีให้ทำเครื่องหมายถูกตรงนี้ครับ
Stress Origin at Center of Ruler นะครับก็หมายถึงว่าให้ตั้งค่าตรงกลางหน้าเนี่ยครับอยู่เลข0ดูนะฮะนี่สังเกตตรงนี้ก็ได้นะครับตอนนี้เนี่ยถึงกลางเป็นเลข0ถ้าเกิดทำเครื่องหมายตรงนี้ออกเลข0มันจะมาอยู่ริมสุดนะฮะตัวส่วนตัวก็ถึงขนาดแบบนี้เพราะบางทีเราจัดกลางเนี่ยครับเราก็จะได้รู้ว่าตำแหน่งซ้ายขวาเนี่ยครับเราต้องการให้เหลือเท่าไหร่แบบนี้เห็นไหมฮะไปทางซ้าย200ไปทางขวา200อะไรแบบนี้ครับสำหรับวิธีการเพิ่มหน้าสไลด์เนี่ยครับจากเครื่องมือที่มันไม่มีอยู่ตรงนี้ที่เราเอาออกกันไปแล้วนะครับเราก็เพียงแค่มาใช้2นิ้วคลิกที่หน้าสไลด์ตรงนี้นะครับมันก็จะมีเครื่องมือที่ชื่อว่านิ้วสไลด์นะครับเมื่อเราแตะออกมาเราก็จะได้หน้าสไลด์ใหม่ขึ้นมาแล้วนะฮะง่ายมากๆหรืออาจจะใช้เป็นหรือจะใช้ช็อตคัทก็ได้นะครับชิป command n เพิ่มหน้าสไลด์เปล่าไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นถัดมาครับเรื่องของการ copy วัตถุที่เราต้องการจะทำให้มันเหมือนกันอะไรแบบนี้ถ้าโดยเบสิกทั่วไปแล้วก็คือกด command c ใช่ไหมครับกด command c หรือว่าคลิกขวา copy มาแบบนี้แล้วก็คลิกขวาแล้วก็มาเพจก็คือการวางใช่ไหมครับมันก็จะมีเครื่องมืออีกอันหนึ่งให้เรากดออปชันค้างไว้ครับแล้วคลิกแล้วก็ลากออกมาอันนี้ก็คือการ copy อีกรูปแบบหนึ่งมันจะช่วยให้เราเร็วขึ้นตรงไหนครับตรงที่ลองจับเวลาดูก็ได้นะครับประมาณ C ประมาณ V นะแล้วก็ต้องคอยมาลากถูกไหมครับเอาใหม่ถ้าเกิดว่ากดออปชันแล้วคลิกลากเลยเร็วขึ้นเห็นไหมครับก็อยากให้พวกเราไปลองใช้กันดูนะครับถ้าเกิดถูกใจเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะมีเทคนิคอื่นๆเพิ่มเติมมาบอกด้วยสำหรับตอนนี้เราก็ใช้เวลากันพอสมควรแล้วนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าใครมีความคิดเห็นยังไงก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่สิงห์จะมาอ่านแล้วก็จะมาปรับปรุงในคลิปหน้าแล้วก็ตอนนี้ครับทางเราก็ยังมีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับสินค้าลดราคาสูงสุดถึง 70% เลยด้วยกันพร้อมกับบริการส่งฟรีแบบไม่มีขั้นต่ำทั่วประเทศด้วยครับโดยที่คุณเนี่ยสามารถจะสั่งซื้อกับเราได้3ช่องทางด้วยกันนะครับได้แก่ช่องทางที่1 Click and Shop บริการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์นะครับ istudio.store แล้วก็ช่องทางที่2 Chat and Shop บริการแชทเพื่อสอบถามปัญหาการใช้งานหรือว่าสั่งสินค้าผ่านช่องทาง Facebook Inboxหรือว่า LINE ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ช่องทางที่3เนี่ยก็คือ Call and Shop นะครับก็คือบริการโทรหาเราโดยตรงเลยนั่นแหละครับแล้วเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ไปส่งสินค้าให้ถึงหน้าบ้านคุณเลยเรียกได้ว่าอยู่บ้านก็ช็อปได้สะดวกสบายมากๆเลยครับสำหรับวันนี้เนี่ยพี่สิงห์ก็คงต้องขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ทุกวันเวลา 2:00 น.ตรงนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ